ที่ออสเตรียฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าระยะเวลาสั้นๆนั้นทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่ประเทศบราซิลนั้นยังคงลุกลามอย่างดักและถือเป็นสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ4ปีแล้วตอนนี้ไฟป่ากําลังลามไปใกล้กับพรมแดนซึ่งติดกับโบลิเวีย โดยนี่เป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะเผยเห็นไฟป่าที่กำลังลุกลามเผาผลาญพื้นที่ป่าในพันนาทาวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของบราซิลโดยข้อมูลที่บันทึกได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลพบว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญเพิ่มถึงร้อยละเก้าร้อยแปดสิบนับจนถึงวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้น1ิบเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยเป็นการสะท้อนว่าพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแห่งนี้กำลังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอย่างมากที่จะเผชิญกับไฟป่าใหญ่ตามมาอีก ในช่วงของฤดูไฟป่าที่มักจะเริ่มขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมและจะไปเพิ่มสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนค่ะขณะเดียวกันไฟป่าที่ลุกลามยังมีแนวโน้มขยายไปยังปรมแดนซึ่งติดก,กับโบลิเวียด้วยขณะที่การควบคุมไฟป่านั้นทำได้ยาก จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและพื้นที่ป่ารกทึบทําให้หลายฝ่ายในบราซิลเกรงว่าไฟป่าปีนี้อาจจะสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อปี2020ที่ทําให้พื้นที่116ของป่าพันนาทาวนั้นเสียหายสําหรับป่าพันนาทาวถือว่าเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดใหญ่นะคะมากกว่าบึงเอเวอร์เกรดในรัฐฟลอริดาของสหรัฐถึง10เท่าแล้วยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือจากั้วตัวกินมดยักษ์อนาคอนดาและเคแมนขณะที่หลายประเทศตอนนี้เผชิญกับสถนการน้ำท่วมอย่างรุนแรงอย่างเช่นออสเตรียประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยจากคลิปจะเห็นเหตุการณ์กระแสน้ําไหลเชี่ยวรุนแรงผ่านทั้งเมืองพื้นที่ตอนกลางของประเทศเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะต่ออาคารบ้านเรือนถนนที่ถูกน้ําท่วมอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของรัสเซียน้ําเอ่อล้นแม่น้ําสายหลักและดินถล่มทับถนนหลายสายต้องอ,อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่อย่างเช่นตามบ้านพักคนชราซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ระดมกำลังออกช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหาย สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเมื่อวานนี้ปริมาณฝน,เ,นเริ่มลดลงไปบ้างแต่พยากรณ์ระบุว่าฝนจะกระหน่ำลงมาอีกในวันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันที่11มิถุนายนแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆที่ฝนตกลงมาแต่ถือว่าตกลงมาหนักมากก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ส่วนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของซิดนีย์พร้อมเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือบริเวณหุบเขาฮอกเบอรี bury, ใเนเปียนของซิดนีย์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักจะเกิดน้ำท่วมเนื่องจากว่ารับน้ำมาจากลำน้ำสาขา5้าสายแล้วก็มีลักษณะเป็นคอขวดทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้อย่างล่าช้า ส่วนที่มนฑนยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะที่เมืองฉู่จิงตอนนี้หลายพื้นที่ถูกระดับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรชั้นล่างอาคารหลายแห่งถูกน้ำเข้าท่วมมีประชาชนติดค้างตามอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก หน่วยกู้ภัยและพนักง,งานดับเพลิงช่วยกันนำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับการเร่งระบายน้ำเปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นป้องกันน้ำท่วมขังรอการระบายซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมปริมาณฝนที่ตกหนักและน้ำที่ท่วมเดิมอยู่แล้วขณะเดียวกันยังมีรายงานเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองฉงโจของภูมิภาคเขตป,ปกครองตนเองกว่าสี่จ้วง พบระดับน้ำท่วมสูง80เซนติเมตรหน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือในการเข้าไปอพยพช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนที่สหรัฐอเมริกามีรายงานเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่รัฐไวโอมิงสร้างความเสียหายกับถนนหนทางที่เป็นทางขึ้นหุบเขาเททันพาสในวันที่8มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นถนนเนี่ยหายไปทั้งแถบกันและไม่สามารถใช้การได้เลย เจ้าที่ต้องประกาศปิดเส้นทางชั่วคราวโดยเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมายังเกิดรอยร้าวบนถนนทั้งสองช่องทางในบางพื้นที่จนต้องปิดการใช้งานชั่วคราวไปแล้วหนึ่งรอบก่อนจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำจนกระทั่งถนนเส้นนี้ไม่สามารถใช้การได้ส่วนที่ชิลีค่ะเกิดเหตุดินถลม่มบริเวณอพาร์ตเมนต์หรูแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้น บาร์าราซิโอของชิลีอพาร์ตเมนต์หรูด,ดังกล่าวนะคะเป็นสถานที่พักอาศัยของประชาชนราว60คนหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ได้อ,อพยพออกไปจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วทีมกู้ภัยเปิดเผยว่าดินถล่มได้สร้างหลุมยุคที่มีความลึกประมาณ30เมตรส่วนสาเหตุของดินถล่มเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำขังบนดินและเกิดการพังทลายของหน้าดินตามมา ทางหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของชิลีได้เตือนว่าในภูมิภาคดังกล่าวยังมีโอกาสเผชิญกับสภาพอากาศที่จะมีฝนตกหนักและต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนอย่ากใกล้ชิดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ